สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่1ธันวาคมกับดิฉันอริสาแสนประเสริฐเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้การท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัวแต่ไต้หวันยังขาดแคลนไกด์นำเที่ยวที่สามารถพูดภาษาอินโดนีเซียไทยเวียดนามและภาษาอื่นๆสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประกาศเปิดสอบมัคคุเทศและหัวหน้าทัวร์ในปีหน้าโดยเปิดทั้งระบบทั่วไปและระบบพิเศษการสอบระบบพิเศษถือเป็นแบบใหม่จะมีการสอบวิชาน้อยกว่าเพื่อดึงดูดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าสู่อาชีพมัคคุเทศปีหน้าสำนักการท่องเที่ยวไต้หวันเตรียมเปิดสอบมัคคุเทศและหัวหน้าทัวร์โดยใช้การสอบระบบพิเศษเป็นครั้งแรกเพื่อเพิ่มไกด์ภาษาต่างประเทศอาทิภาษาไทยอินโดนีเซียเวียดนามเป็นต้นโดยคุณสมบัติของผู้ที่สมัครสอบระบบพิเศษต้องมีจดหมายรับรองจากบริษัททัวร์มีประสบการณ์การทำงานในภาคการท่องเที่ยวอย่างน้อย2ปีขึ้นไปวิชาที่สอบจะน้อยกว่าผู้ที่สอบระบบทั่วไปแต่เมื่อได้บัตรไกด์ห้ามรับทัวร์จากบริษัทอื่นนอกจากบริษัทที่ส่งจดหมายรับรองผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบใหม่นี้เนื่องจากปัจจุบันไต้หวันขาดแคลนมัคคุเทศก์อย่างหนักซึ่งไต้หวันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากที่มีความสามารถด้านภาษาแต่ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวดังนั้นระบบพิเศษนี้จะช่วยดึงดูดให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าไปทำงานในวงการท่องเที่ยวมากขึ้นจนสามารถได้บัตรไกด์ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาไกด์ขาดแคลนไปได้มาก สำนักการท่องเที่ยวระบุว่าไกด์ที่สอบระบบทั่วไปรับงานทัวร์ได้อย่างอิสระแต่ไกด์ที่สอบผ่านระบบพิเศษจำกัดให้รับทัวร์ได้เพียง1บริษัทผลลัพธ์ที่ได้จากการทำทัวร์ขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์ที่สังกัดจึงสอดคล้องกับกลไกตลาดปัจจุบันตลาดอาเซียนกำลังเติบโตจึงมีความต้องการผู้ที่มีความสามารถในภาษาไทยอินโดนีเซียเวียดนามเข้ามาทำงานในวงการท่องเที่ยวอีกจำนวนมากไต้หวันจะมีการทำ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานกับอินเดียอย่างไรก็ตามมีข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตว่าจำนวนแรงงานชาวอินเดียที่จะอนุมัติคือ 100,000 คนและเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อประกันสังคมทั้งนี้กระทรวงแรงงานย้ำว่าจะวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมย้ำอีกครั้งว่าการเปิดรับแรงงาน 100,000 คนเป็นข่าวเท็จนักเต้นมืออาชีพแสดงการเต้นรำแบบอินเดียนำเสนอความมั่งคั่งของวัฒนธรรมอินเดียจากสถิติมีชาวอินเดีย18ล้านคนที่อาศัยทำงานเรียนต่อต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการทำงานรายได้ที่แรงงานชาวอินเดียส่งกลับประเทศเป็นดั่งกำลังสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาในอินเดีย海外印度人的汇款官方有记录的就达到约美金870亿啊所以到外面去发展去工作的印度人他们也是印度一个很重要的外汇收入的源头ไต้หวันกำลังจะลงนามบันทึกความร่วมมือด้านแรงงานกับอินเดียแต่บนโลกออนไลน์กลับมีข่าวลือว่าจะนำเข้าแรงงานชาวอินเดีย 100,000 คนยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนเชื่อว่าพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสังคม对于这个劳工的素质还有他行为良好的条件也都要求一定要符合我国的规定那最后真的我们也没有外传的马上要引进10万名的移工这样的说法ทั้งนี้กระทรวงแรงงานเน้นย้ำอีกครั้งว่าข่าวลือนำเข้าแรงงานอินเดีย 100,000 คนเป็นข่าวปลอมสำหรับแผนการนำเข้าแรงงานอินเดียทางกระทรวงแรงงานจะวางแผนทีละขั้นตอนและดำเนินการอย่างรอบคอบมากที่สุดการแพร่ระบาดของเชื้อไมโครพลาสมาในจีนรุนแรงขึ้นในช่วงนี้แม้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดในไต้หวันแต่มีรายงานว่ามีผู้คนไปร้านขายยาเพื่อซื้อยาซิโทแม็กซ์ที่ใช้รักษาเชื้อไมโครพลาสมาโดยสมาพันธ์เภสัชกรแห่งชาติระบุว่ายาตัวนี้เป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หากไม่มีใบสั่งยาไม่สามารถซื้อได้เพื่อเสริมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจจากจีน CDC ได้เริ่มใช้การเฝ้าระวังที่สนามบินนานาชาติ4แห่งในไทเปเทาหยวนไทจงและเกาฉงณวันที่29พฤศจิกายนมีผู้เข้ารับการตรวจสอบทั้งหมด38คนโดยพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากที่สุด13รายและผู้ติดเชื้อโควิด19 3รายแต่ยังไม่มีการพบเชื้อไมโครพลาสมามีรายงานว่ามีคนทั่วไปไปซื้อยาซิโทแม็กที่ใช้รักษาเชื้อไมโครพลาสมาจากร้านขายยาสมาคมเภสัชระบุว่าซิโทแม็กเป็นยาปฏิชีวนะที่ต้องสั่งโดยแพทย์และขอให้ร้านขายยาในชุมชนอย่าขายให้กับผู้ที่ไม่มีใบสั่งยาฤดูร้อนนี้เนื่องจากมีพายุไต้ฝุ่นต่อเนื่องทำให้กะหล่ำปลีขายได้ราคาสูงสุดที่กิโลกรัมละ160เหรียญอย่างไรก็ตามเมื่อกลางเดือนที่แล้วปริมาณการปลูกทั่วไต้หวันถึงระดับสูงสีม่วงกระทรวงเกษตรไต้หวันเรียกร้องให้เกษตรกรประเมินความเสี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ให้ราคาตกลงหลังจากมีพายุไต้ฝุ่นและฝนตกหนักในเดือนสิงหาคมและกันยายนในปีนี้กะหล่ำปลีได้รับความเสียหายและขาดตลาดราคากะหล่ำปลียังคงอยู่ในระดับสูงดึงดูดเกษตรกรจำนวนมากให้รีบปลูก
อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาปริมาณต้นกล้ากระหล่ำปีที่ปลูกได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสีแดงโดยตัวเลขยอดขายต้นกล้ากระหล่ำปีล่าสุดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 7.215 ล้านต้นทะลุระดับสูงสีม่วงกระหล่ำปีซึ่งแต่เดิมมีราคาหลายร้อยเหรียญต่อ600กรัมราคาตกลงเหลือประมาณ50เหรียญกระทรวงเกษตรไต้หวันเรียกร้องให้เกษตรกรลดการปลูกหรือเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลในอุปสงค์และอุปทานและราคาที่ตกต่ำลงเกาหลีใต้มีประเพณีวัฒนธรรมการกินเนื้อสุนัขแต่รัฐบาลวางแผนที่จะเสนอร่างกฎหมายห้ามการบริโภคเนื้อสุนัขภายในปีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัขประมาณ200รายออกมาประท้วงหน้าทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวานนี้เรียกร้องให้ถอนคำสั่งห้ามและยังพยายามปล่อยสุนัขของตนในที่เกิดเหตุทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและประชาชนมีผู้ประท้วง3คนถูกจับกุมผู้ชุมนุมเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีสิ่งกีดขวางขั้นกลางสถานการณ์ควบคุมไม่ได้มีคนวิ่งเข้าไปผลักสิ่งกีดขวางปะทะกับตำรวจเมื่อวานนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัขราว200รายเดินทางมาชุมนุมหน้าทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต่อต้านกฎหมายห้ามกินเนื้อสุนัขการกินเนื้อสุนัขบนคาบสมุทรเกาหลีมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีและมีความเชื่อว่าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในช่วงหน้าร้อนเกาหลีใต้ไม่มีคำสั่งห้ามหรือถูกกฎหมายอย่างชัดเจนในจำนวนประชากรมากกว่า51ล้านคนในเกาหลีใต้มีมากกว่า6ล้านครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัขกลับไม่เห็นด้วยว่าการกินเนื้อสุนัขเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนคือจริงๆแต่จริงๆแต่ปุ่มมันอันนี้ละชิมจีอันนี้เดจิราดินจีทุกีราดินจียมสุราดินจีอันนี้ก็애완으로키우는사람들이개처럼많지는않지만그런사람들도있단말이에요뭐그런식으로해석을하다보면마찬가지아닌가요뭐개그개체수라든지그정도의차이인거지จากการสำรวจเมื่อปีที่แล้วประชาชน 64% ต่อต้านการบริโภคเนื้อสุนัขมีเพียง 8% เท่านั้นที่เคยรับประทานเนื้อสุนัขในปีที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าปีคริสต์ศักราช 2015ที่มีถึง 27% ชาวเกาหลีใต้บางคนมีความเห็นว่าถึงแม้สภาพแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสุนัขหรือกระบวนการฆ่าจะมีปัญหาแต่การสั่งห้ามนี้ยังมีประเด็นถกเถียงอยู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัขหลายสิบคนถึงขั้นจะขับรถบรรทุกเข้าไปบนถนนหน้าทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อปล่อยสุนัขที่นั่นแต่ถูกตำรวจสกัดเอาไว้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัข3รายถูกควบคุมตัวส่วนร่างกฎหมายห้ามกินเนื้อสุนัขคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหลายพรรคการเมืองจนผ่านกระบวนการในรัฐสภาได้ในที่สุดพบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ